มอเตอร์ทริเวียสวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปชมบรรยากาศการแข่งขันโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023สนามสุดท้ายที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงเช้าวันศุกร์มีพิธีเปิดซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและคุณนฤชาโคสาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมในพิธีเปิดการขับเคี่ยวในสนามก็เป็นไปอย่างสนุกสนานทุกรุ่นส่วนนอกสนามก็มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกที่สะอาดมีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งพลังงานทางเลือกที่ว่านั้นก็ถูกนำมาใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตด้วยเพื่อให้การแข่งขันยังมีความสนุกสนานทั้งจากความแรงและเสียงของเครื่องยนต์และปล่อยมลพิษต่ำในนิทรรศการก็มีรถโตโยต้ามาจัดแสดงหลายรุ่นเช่น Prius Hybrid เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรขับเคลื่อนล้อหน้ากินน้ำมันเฉลี่ย 28.6 กิโลเมตรต่อลิตรตัวรถมีความยาว 4.6 เมตรกว้าง 1.78 เมตรสูง 1.43 เมตรฐานล้อ 2.75 เมตรจอดคู่กับ Prius ตัวแข็งเลอมัง24ชั่วโมง Centennial GR Edition ที่แต่งภายนอกได้สวยงามดีครับเน้นการลดจุดสูงถ่วงให้ต่ำลงด้วยการลดความสูงลง30มิลลิเมตรใส่ล้อ18นิ้วยางขนาด 235/50/18 ไฟหน้าแบบมัลติฝากระโปรงหน้าคาร์บอนสเกิร์ตข้างและดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังรถอีกรุ่นที่น่าสนใจก็คือ Toyota Hilux Revo GR Sport 4x4 เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเครื่องยนต์1GD FTV ที่ปรับจูนใหม่เป็นแบบเดียวกับ Toyota Fortuner GR Sport รุ่น2023เป็นเครื่องยนต์ดีเซล224แรงม้าที่3,400รอบแรงบิด550นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบช่วงล่างปรับใหม่ยกสูงก็เดิมเล็กน้อยใช้ช็อคแบบโมโนทูปติดตั้งแบบควายไว้นอกแซสซีใช้ดิสเบรก4ล้อล้อแม็กขอบ17นิ้วพร้อมยาง265 70 17ภายนอกแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานด้วยโป่งล้อสีดำด้านรับกับยางขนาดใหญ่และความกว้างของช่วงล้อที่เพิ่มขึ้นกระจังหน้าสีดำเงากันชนหน้าพร้อมชุดแต่งและสปอตไลท์ LED ติดตั้งสปอตบาร์ทรงใหม่และกันชนหลังสีดำเงาจอดประกบกับ Revo ตัวแข่งเอเชียคอสคันทรีรถแข่งอีกคันเป็นรุ่นที่ได้รับชัยชนะในรายการ FIA Endurance Championship Le Mans 24ชั่วโมงปี2022ใช้เครื่องยนต์ V6 3.5 ลิตรทวินเทอร์โบวางตามยาวไว้กลางลำมีกำลัง680แรงม้าตัวรถมีความยาว 4.9 เมตรกว้าง2เมตรสูง 1.15 เมตรและก็น้ำหนักเพียง 1,040 กิโลกรัมครับอีกคันที่น่าสนใจเป็นต้นแบบชุดดัดแปลงให้ใช้ไฮโดรเจนโดยใช้รถ Corolla Crossมีจุดเด่นเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่ยังคงเดิมโดยวางถังไฮโดรเจนไว้ใต้เบาะหลังและที่เก็บของด้านหลังอย่างปลอดภัยเครื่องยนต์มีการดัดแปลงน้อยติดตั้งสายไฮโดรเจนเพิ่มโดยเครื่องยนต์ของคันนี้เป็นแบบ3สูบเทอร์โบเบนซินรถอีกหลายคันที่เห็นไปแล้วในงาน GR Festival ก็เช่นโกคาร์ทเครื่องยนต์ไฮโดรเจนที่ออกแบบและพัฒนาโดย Toyota ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์จาก Yamaha YZ250F ใช้เทคโนโลยีจาก Toyota รุ่นมิไรโดยการใช้ก๊าซไฮโดรเจนถังแรงดัน70 MPa หรือ700บาร์ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานในฝั่งรถแข่งก็มี GR Yaris Rally 1 Hybrid ที่ท่านประธานมูริโซเป็นผู้ขับในงาน GR Festival ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไฮบริด 1.6 ลิตรพละกำลังเกิน500แรงม้าแรงบิดมากกว่า500นิวตันเมตรเกียร์5จังหวะขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงสุดประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถมีความยาว 4.2 เมตรกว้าง 1.87 เมตรฐานล้อ 2.63 เมตรน้ำหนักรถ 1,260 กิโลกรัมอีกคันเป็น Red Bull GR Corolla เครื่องยนต์ 2JZ Turbo 900แรงม้าแรงบิด900นิวตันเมตรใช้ช่วงล่างของ Casco Brake Endless Class ORC ยางโยโกฮาม่าขนาด19นิ้วตัวรถมีความยาว 4.4 เมตรกว้าง 1.95 เมตรสูง 1.4 เมตรน้ำหนัก 1,400 กิโลกรัมส่วนอื่นของนิทรรศการที่น่าสนใจก็เช่นยางโยโกฮาม่าที่ผลิตยางในรถแข่งซูเปอร์ฟอร์มูล่าใช้ส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพิ่มส่วนผสมของยางธรรมชาติเช่นน้ำมันปาล์มและผิวส้มใช้ซิลิก้าจากแกลบซิงค์ออกไซด์ที่ได้มาจากเศษเหล็กโดยมีทั้งยางสำหรับพื้นสนามแห้งและเปียกส่วนรถแข่งก็ใช้เครื่องยนต์โตโยต้า2ลิตรเทอร์โบ Direct Injection 550แรงม้าตัวรถมีความยาว 5.2 เมตรกว้าง 1.9 เมตรสูง96เซนติเมตรน้ำหนักรถ660กิโลกรัมรวมผู้ขับอีกบูธที่น่าสนใจก็คือชุดดัดแปลงรถพิกอัพที่ใช้ขนส่งระยะสั้นๆโดยดัดแปลงจากเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือชุดคอนเวอร์ชันเกิดจากแนวคิดที่ว่าเมืองไทยมีพิกอัพจำนวนมากถ้าเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก็จะช่วยลดมลพิษได้มากโดยชุดดัดแปลงมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสมาคมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่นชิ้นส่วนหลักๆในชุดดัดแปลงก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
ชุดควบคุมคันเร่งตัวแปลงไฟฟ้าเพื่อชาร์จและเบรกเกอร์เพื่อความปลอดภัยการใช้พลังงานสะอาดอย่างไฮโดรเจนและไฟฟ้าขยายการใช้งานไปถึงภาคขนส่งด้วยเพราะเมื่อใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานจะปล่อยน้ำออกมาแทนที่จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ตัวพลังงานสามารถผลิตได้จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วบนโลกและสามารถกักเก็บไว้ได้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายจึงมีแบบจำลองการสร้างไฮโดรเจนด้วยการปั่นจักรยานและเก็บไฮโดรเจนไว้ในถุงและนำถุงนั้นไปใช้กับรถไฟพลังงานไฮโดรเจนซึ่งก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเห็นภาพชัดและใช้งานได้จริงและพลังงานไฮโดรเจนก็ยังถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเช่นรถโฟกลิฟต์สำหรับยกของในโรงงานหรือโกดังซึ่งจะไม่มีมลพิษเหมือนรถโฟกลิฟต์ในปัจจุบันที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในปิดท้ายนิทรรศการด้วยการสัมภาษณ์คุณขจรเจรวนนท์ CEO เครือเจริญโภคภัณฑ์เกี่ยวกับความร่วมมือกับ Toyota เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการเข้าร่วมเป็นนักแข่งในทีม Rookie Racing ของมิสเตอร์โมริโซหัวหน้าทีมการแข่งขันในสนามทุกรุ่นเสร็จสิ้นประมาณ 4:00 น.ต่อด้วยการมอบรางวัลในรุ่นต่างๆส่วนผลการแข่งขันสามารถเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ Motor Trivia ได้เลยครับ